ฟังไม่แผ่วจินตระคุณลาบปล่อยเพลงใหม่กอดกบเป้าให้แฟนได้ฟังฟินฟินดึงนักแสดงเน็ตไอดอลดังจากสปป.ลาวนางเอกสาวฉายาเจ้าน้ำตาสาวพรมาพร้อมกอดทั้งสองโด่งดังมากจากการละไฟสดโชว์การใช้ชีวิตแบบบ้านๆและเคยร่วมงาน MV ของจินตระมาก่อนหน้านี้แล้วในเพลงรอพี่ที่เขื่อนน้ำงึมได้กระแสตอบรับแรงเกินคาดอต้นกกเป้าหรือต้นกกเป้าไทยเราเรียกกันว่าต้นเป้าใหญ่เรื่องราวความรักเกิดขึ้นที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แฟนหนุ่มนัดให้เธอมารอเจอกันที่กกต้นไม้คนสุดท้ายไม่ได้เจอแฟนได้แต่กอดกกเป้านั่งสะอื้นเพ้อรำพันอยู่ทั้งวันทั้งนอนแรงบันดาลใจเพลงนี้มาจากเพลงนั่งกอดกกเป้าต้นฉบับของสาวพรนั่นเองจึงนำมาต่อยอดเรื่องราวในแนวเพลงลูกทุ่งหมอลำเพิ่มสีสันให้สนุกสนานมากนอสาวพรเล่าว่าระแวกบ้านสาวพรสปป.ลาวมีแต่ต้นกกเป้าค่ะในช่วงที่ว่างจากงานได้ลองนั่งแต่งเพลงเล่นๆอยู่ใต้ต้นกกเป้าและได้อัพคลิปเพลงลง YouTube จนกลายเป็นคลิปไวรัลดังสนั่นไปทั้งสองฝั่งโขงเลยค่ะหนูจึงถูกเรียกเป็นเน็ตไอดอลชั่วข้ามคืนค่ะพรเป็นคนชอบร้องชอบลำและก็แต่งเพลงร้องเองดีใจมากที่มีคนชื่นชอบและขอบคุณพี่จินตรานักร้องชื่อดังฝั่งไทยที่มอบโอกาสให้พรและบ่าวแม็กได้มาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้ค่ะด้านจินตราเผยว่าถือเป็นอีกเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานพิเศษสุดครั้งนี้สาวพรได้มีส่วนร่วมพูดแรปในเพลงนี้ด้วยค่ะแม้จะเป็นเพียงท่อนสั้นๆแต่ก็กินเวลา1วันกับการตั้งใจบันทึกเสียงเพื่อผลงานที่ออกมาดีที่สุดอแต่มีวีรกรรมการเข้าฉากนะคะผู้กำกับถึงกับปวดหัวเมื่อสาวพรบ่าวแม็กนั่งใกล้กันทีไรทะเลาะร่วนทุกทีจึงอยากให้แฟนๆได้ลองเข้าไปชมกันค่ะจะได้เห็นถึงความน่ารักปนฮาของพวกเขาในเพลงนี้ค่ะเรียกว่าแต่ละชิ้นงานของสาวเสียงพิงไม่ธรรมดาทั้งข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1กอดกกเป้า